หายใจใช่ให้พี่จะหายใจเดินมาเหนื่อยมีเหนื่อยไหมแก่แล้วเดินนิดเยอะโอเคคุณมองก่อนพี่สาขาค่ะล่าสุดเมื่อวานน้องขวัญได้ออกมาพูดแล้วค่ะได้ฟังหรือยังครับพี่ก็ได้ยินบ้างค่ะมีใหม่อยากทราบเหตุผลที่แท้จริงค่ะพี่ว่าคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นพี่ว่าทุกคนก็คงพอจะได้ยินข่าวกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะนะคะซึ่งตรงมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะคือพอดีมันก็ผ่านล่วงเลยมาหลายวันแล้วเนาะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ก็มองสำหรับพี่นะคะพี่มองว่ามันก็คือปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในการทำงานของพวกพี่ซึ่งพวกพี่ก็มีหน้าที่ในการที่ต้องแก้ไขปัญหาไปซึ่งก่อนจะมาถึงวันนี้ทุกอย่างมันถูกแก้ไขไปหมดแล้วก็เลยพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาพูดอีกว่าใครถูกใครผิดหรือรายละเอียดนิดเดียวเป็นยังไงอะนะคะสอนไม่โกรธแล้วใช่ไหมคะไม่ได้โกรธเลยตั้งแต่ต้นค่ะอย่างที่มาเองน้องขวัญบอกรักพี่สอนหลายครั้งเหมือนกันค่ะได้ค่ะพี่ก็รักขวัญค่ะน้องบอกว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารที่พลาดหลายคนก็ยังอยากรู้ว่ามันผิดพลาดตรงไหนคืออย่างนี้ค่ะนิดนึงคือเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามอะเนาะพี่ว่าคนที่จะรู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันก็คงจะเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นในสถานการณ์ตรงนั้นซึ่งก็คงไม่กี่คนน่ะนะคะแต่ว่าปัญหาที่มันมักจะเกิดต่อมาก็คือเราอาจจะมีมุมมองกันคนละมุมหรือความคิดเห็นคนละแบบแล้วพอต่างฝ่ายต่างพูดกันไปต่างๆแล้วก็อาจจะมีผู้ที่แบบอาจจะไม่ได้รู้แต่ว่าอยากแสดงความคิดเห็นก็จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆแล้วเรื่องราวหลายๆเรื่องมันก็จะลุกลามใหญ่โตไปเรื่อยๆซึ่งพี่ต้องขอเดี๋ยวพี่ก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยใช่ไหมคะพี่ถึงได้บอกว่ามาถึงวันนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องพูดกันว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใครถูกใครผิดใดๆแต่ว่าพี่ว่าวันนี้เราอาจจะคุยกันว่าเอ้ยพี่ก็ได้แก้ปัญหาในส่วนของพี่ไปยังไงบ้างอะนะคะจริงๆจะส่งผลกระทบกับในวันนั้นยังไงบ้างทีนี้ก็แน่นอนค่ะมันเวลาทำละครมันจะเกี่ยวเนื่องกับคนเยอะเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของคิวซึ่งคิวของนักแสดงคิวทีมงานผู้กำกับหรือแม้แต่ว่าคิวกับทางช่องซึ่งเราเองก็มีเดดไลน์กับทางช่องเราต้องส่งชิ้นงานส่งอะไรต่างๆค่ะก็เสียหายที่ปัดบอกว่าอยากจะยอมชดใช้ให้ไม่เป็นไรค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของเงินทองอย่างเดียวเหมือนนะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าพี่ก่อนหน้านี้คือตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องขึ้นโดยส่วนตัวพี่เอ็นหรือว่าพี่เอสพี่กูต่างๆอะค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องไปขออภัยหลายๆส่วนเนอะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปว่าทำยังไงเช่นเราก็ต้องไปขออภัยกับนักแสดงหลายๆท่านที่มาแล้วไม่ได้ทำงานหรือว่ากับทางช่องที่งานมันล่าช้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็ได้แก้ไขไปหมดแล้วน้องก็คือน้องขวัญก็คือเปลี่ยนเลยนักแสดงหรือว่าอันนี้เป็นแบบเซนซิทีฟนิดนึงเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้อยากให้พูดกันไปว่าขวัญถูกถอดหรือพี่ถอดขวัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่อ่ะนะคะคือพอในวันนั้นหลังจากที่เราได้รู้ว่าน้องขวัญเล่นไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสิ่งที่เราต้องแก้โดยด่วนที่สุดก็คือเราก็ต้องหาคนอื่นอยู่แล้วอันนี้โดยอัตโนมัติเนอะไม่ได้เกี่ยวกับการถอดหรือไม่ถอดอะไรแต่ว่าเราต้องทำงานไปข้างหน้าค่ะก็เราก็ต้องหาคนอื่นในมุมของคนข้ามช่องแม้ว่ามันต้องจะสัญญากับอีกช่องที่ดีไปแล้วจริงๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไรในส่วนนั้นสักเท่าไหร่นะคะคือจริงๆพี่ว่าต้องบอกว่าถ้าสมมติเรามองภาพว่าปัญหาเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดอะไรต่างๆก็แบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ต้องขออนุญาตพูดนะคะก็คือว่าเวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องของการสื่อสารผิดพลาดหรือว่าการเข้าใจผิดอะไรใดๆเนี่ยพี่ว่าคนที่จะต้องรับในเรื่องนี้ก็คือทีมงานผู้ประสานงานซึ่งพี่ก็เลยขออนุญาตพูดแทนเขานิดนึงว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่ามันความผิดมันจะไปตกอยู่ที่ตรงเขาซึ่งเขาอาจจะเป็นแบบน้องๆทีมงานตัวเล็กๆซึ่งเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้มาชี้แจงอะไรแบบนี้นะคะก็หลังที่เกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก่อนเรื่องแรกเลยก็คือเช็คในส่วนของการทำงานของเราก่อนว่ามันมีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ได้เช็คอะไรกันเรียบร้อยพอดีน้องที่ทำงานอยู่เขาก็มีหลักฐานในเรื่องของการสื่อสารอะไรของเขาเรียบร้อยนะคะก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นประเด็นคือถ้าแม้ว่ามีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นก็คงไม่ใช่ความเข้าใจผิดอันเกิดจากทั้งฝั่งทีมงานของเราวันนี้พี่ขออนุญาตพูดแทนน้องที่ทำงานก็แล้วกันเนาะส่วนอื่นไม่ค่อยอยากจะบอกว่ามันเป็นผิดของใครอะไรเงี้ยอันนี้พี่ก็จริงเอาจริงๆพี่ก็ไม่ทราบจริงๆเหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่ถึงกองคือวันนั้นพี่ยังไปไม่ถึงค่ะพี่ไปไม่ถึงกองพอดีวันนั้นน่ะพี่มีงานกับพี่เอสมีงานอยู่ที่
ก็ได้แต่ฝากพี่กู่ให้ช่วยขอโทษมีหลายท่านตรงนั้นนะคะพี่ตั๊กมยุราพี่อมรทิชาบางคนก็ไปถึงกองแล้วบางคนยังไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขออภัยกันรวมถึงทั้งพี่ๆทั้งพีพีทีวีด้วยซึ่งพี่ๆทั้งพีพีทีวีก็น่ารักมากๆเพราะตอนนี้ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทุกคนต่างขอโทษกันและกันค่ะอย่างพี่ๆทั้งพีพีทีวีก็พยายามจะขอโทษพี่ก็พยายามจะขอโทษคือทุกคนต่างขอโทษเราก็เลยได้ข้อสรุปอันนึงอะค่ะว่าบางทีเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราพูดคำว่าขอโทษกันน่ะมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าใครถูกใครผิดแต่คำว่าขอโทษหมายความว่าเรามีความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มีความตั้งใจในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งพี่คิดว่าตรงนี้มันคือสิ่งที่โอเคที่สุดแล้วในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะพี่กูเองค่ะวันนั้นอยู่ในเหตุการณ์เรื่องวันนั้นที่เกิดขึ้นวันนั้นคือสะเทือนใจไม่สะเทือนใจแล้วก็ไม่ได้โกรธแต่เรียกว่างงมากกว่าเพราะจริงๆในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยพี่กับน้องอ่ะคุยกันแค่คำเดียวคือสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วพี่ก็บีฟงานกับพี่ตังมยุราต่อหลังจากนั้นเสร็จพอพี่ลงไปถ่ายงานเพราะยังไม่ถึงส่วนของน้องข้างบนก็แบบเสียงดังๆนิดนึงเอ๊ะเราก็เรื่องอะไรสุดท้ายเขาบอกมีปัญหานิดหน่อยแล้วก็อ่ะรอฟังสุดท้ายน้องเขาว่ากลับเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้เท่านี้เราจะไม่ได้มาอธิบายพี่ฟังหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่ครับเพราะพี่พูดเขาพูดกับพี่แค่สวัสดีค่ะก็พี่ก็เลยไม่รู้อะไรหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพี่ก็เลยต้องแบบพี่ก็งงเพราะว่าพี่ต้องเป็นคนรับผิดชอบกองถ่ายทั้งหมดในวันนั้นเพื่อที่จะต้องไปบอกนักแสดงที่เขามาว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ก็บอกได้แบบกระท่อนกระแท่นเพราะพี่ก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่พี่โพสอ่ะมันคือความงงมันไม่ได้โกรธไม่ได้เลยมันงงจริงๆอ่ะนักแสดงร่วมหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์พี่กูก็มองว่าเขาเคยเจอประสบการณ์เดียวกันหรือเปล่าอ๋ออันนั้นพี่ก็ไม่ทราบไงเพราะแบบพี่อ่ะไม่เจอกับตัวพี่จะไม่พูดเพราะฉะนั้นพี่จะไม่สนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าแต่ละคนปฏิบัติต่างกันอยู่แล้วไงแต่พอมาเจอตรงนี้พี่ก็เอาหรอพี่ก็ก็ไม่มีอะไรก็งงวันนั้นพี่กูเสียขวัญจริงไหมคะอะไรนะขวัญพี่ยังอยู่แต่ขวัญน่ะเดินจากพี่ไปเองน่าจะเสียป่ะอย่างตอนนี้คือได้แจ้งใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะคืออย่างนี้ขออนุญาตยังไม่บอกแล้วกันนะเพราะว่าพี่เดาว่าถ้าเกิดพี่บอกชื่อไปเดี๋ยวน้องๆก็คงไปถามเขาว่ารู้สึกยังไงที่มาแทนถูกไหมคะเขาก็จะเดือดร้อนซะเปล่าๆก็เลยเดี๋ยวไว้ให้ทางช่องแถลงเองก็แล้วกันแล้วแม่นะคนจะสามารถร่วมงานกับขวัญเรียกขวัญมาได้ไหมพี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะอย่างที่บอกอะค่ะว่าก็เมื่อวานเราก็ฟังกันแล้วเนาะน้องก็น่ารักน้องก็ขอโทษแล้วน้องก็พูดถึงพี่เยอะมากอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ติดอะไรเอ๊ะคนที่ดูแลเลยครับโยนเลยโยนเป็นครั้งแรกไหมคะที่เจอปัญหาวันที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่ได้อยู่ติดดูแลอยู่นอนยังไม่ได้เข้ากองคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าพี่โฟกัสเรื่องการแก้ไขปัญหาเราไปข้างหน้ามากกว่าครับเมื่อเหตุการณ์วันนั้นอ่ะโอเคก็ได้รับแจ้งตอนช่วงที่เกิดเหตุก็มาโทรมาพี่ก็โอเครับทราบพอรับทราบพี่บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องหาทางแก้ไขปัญหาถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่อันดับแรกที่เราต้องคิดเวลาเกิดปัญหาคือเราต้องเช็คฝั่งเราเองก่อนว่าสื่อสารผิดพลาดอะไรหรือเปล่าก็อย่างที่พี่ช็อตชี้แจงไปชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดแม้ว่ามันเกิดความผิดพลาดจากทางฝั่งเรามันก็เป็นความผิดของเราเราต้องยอมรับในแง่ของเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยเพราะนั้นพอเช็คแล้วเรารู้สึกว่าเราคิดว่าเราก็มีความชัดเจนในการสื่อสารแต่ยังมันจะผิดพลาดตรงไหนอันนี้ที่ทำให้น้องเข้าใจผิดอันนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วเราโฟกัสเรื่องการไปต่อข้างหน้ามากกว่านะครับเราต้องมุกออนค่ะมุกออนค่ะพี่ชอตอันนี้คิวกระทบไหมคะพี่กับการซิตติ้งหรือว่าถ่ายทำอะไรต่างๆก็เลื่อนไปค่ะเลื่อนไปจริงๆวันนั้นคือถ่ายเทเลอร์ถ่ายค่ะเพราะว่าเป็นทีเซอร์ซึ่งทางช่องจะต้องเอาไปขายงานกับลูกค้าซึ่งก็ต้องไปขออภัยพี่ถาพี่สลาพรที่ช่องไม่พลาดนะคะแล้วอย่างนี้ละค่ะก็ไปขอโทษทุกคนแล้วก็แล้วที่สุดก็ผ่านความไปได้ดีค่ะทุกอย่างรอดูทีว่าเป็นใครแล้วกันให้ทางช่อง25แถลงโยนไปที่พี่ถามโอเคขอบคุณค่ะ